โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแก๊ปแรนดอมนะฮะล่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออโต้ฟาร์มนะครับผมในแมป Pet Simulator ของเกม Roblox นี่เองนะโอเควิธีการทำนะครับค่อนข้างง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะง่ายมากๆนะฮะแล้วเราก็นั่งฟาร์มกันได้ทั้งวันทั้งคืนแบบอีซี่มากๆเนาะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะต้องมีแอปนี้ก่อนนะ Auto Clicker Automatic Tab เนาะโอเควิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็กดติดตั้งหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เข้าไปที่แอปได้เลยนะฮะหลังจากที่เข้ามาครั้งแรกมันก็จะเขียนแบบนี้นะครับซึ่งปกติมันจะขึ้นทุกรอบอยู่แล้วที่เราเข้าโปรแกรมนี้เนาะก็ให้กดตกลงไปเนาะแล้วก็กดไปที่ออโต้คลิกนะครับแล้วก็กดเปิดอนุญาตหลังจากที่อนุญาตแล้วก็ให้กดถอยหลังกลับมานะกดไปที่โหมดเป้าหมายหลายเป้าหมายนะครับอันนี้คือผมบันทึกไว้แล้วนะฮะที่บันทึกไว้มันคือ config 0นะฮะซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้บันทึกการตั้งค่าอะไรไว้มันก็จะไม่ขึ้นมาเนาะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะใช่อันนี้ก็คือแบบอันนั้นคือสำหรับคนที่บันทึกไว้แล้วอันนี้เราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่ได้บันทึกเนาะเอาล่ะต่อไปก็ให้เข้าไปในเกมได้เลยนะโอเคผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับตอนที่เราออกจากแอปเมื่อกี้เนี่ยเนาะให้กดไปที่การพับหน้าจอนะไม่ใช่การปัดแอปเพื่อออกนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันจะหายไปเนาะให้มันไปอยู่เป็นพื้นหลังนะฮะเพื่อมันจะได้ไม่หายไปเนาะแบบว่ากดพับหน้าจอออกมาเลยแล้วก็เข้าเกมมันจะได้ยังอยู่นะฮะมันจะไม่หายไปก็คือให้มันเป็นเหมือนแอปอยู่พื้นหลังเนาะโอเควิธีการฟาร์มนะฮะก็กดไปที่จุดที่เราจะฟาร์มได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยเย้ล่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะฟาร์มแล้วเนาะตอนนี้ก็ให้กดไปที่ตัวบวกนะครับแต่ว่าอย่า กดครั้งเดียวนะถ้ากดครั้งเดียวมันจะเป็นแบบนี้นะครับกดลบไปก่อนให้กดปุ่มบวกนะแต่ว่าให้กดจิ้มครั้งไว้นะคราวนี้พอจิ้มครั้งไว้มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แหละนะวิธีการก็คื อดึงนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยให้ไปอยู่ที่จุดกึ่งกลางพอดีเลยนะฮะพอไปถึงจุดกึ่งกลางพอดีแล้วเนี่ยก็ให้จิ้มไปที่ตัวเลข1เนาะเปลี่ยนให้เป็น second นะครับเปลี่ยนเป็นเลข5นะฮะแล้วกดตกลงหลังจากที่กดตกลงแล้วเนี่ยก็กด play ได้เลยนี่นะฮะมันก็จะทำการออโต้ฟาร์มให้เราอัตโนมัตินะครับนะฮะแล้วก็นะฮะพอหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมบันทึกด้วยนะกดไปที่ตั้งค่าตรงลูกฟังเฟืองนะครับแล้วก็กดบันทึกเนาะส่วนผมไม่ต้องกดเพราะผมบันทึกไปแล้วนี่ก็คืออันนี้โหลด01นะข้อดีของการที่เราบันทึกไว้ก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องมาตั้งค่าบ่อยๆพอเราเข้าเกมปุ๊บเราก็กดนี่แล้วก็โหลดนะครับโหลดปุ๊บกดเล่นแล้วก็ได้เลยนะครับสบายสบายแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราจะมาทำเรื่อยๆโดยที่ไม่บันทึกก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะนานหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนาะบางครั้งสมมุติว่ามันไม่ตรงอย่างเงี้ยมันอยู่เฉียงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้หน้าจอเราเฉียงขึ้นนะครับใช่ เดี๋ยวคอยดูนะหน้าจอมันจะแบบมันจะเฉียงขึ้นอ่ะเดี๋ยวพูดว่ายังไงดีวะเดี๋ยวแบบนี้อ่ะนี่ๆๆมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเลยกล่องไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยๆๆใช่ใช่ใช่เพราะงั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตั้งจนมันตรงแล้วเนี่ยก็ให้ใช้แบบบันทึกไว้นะครับมันจะได้ไม่ต้องมาตั้งอีกเนาะนะใช่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 นะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้แหละนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของในแก๊ปแรนดอมด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวจบว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
บายจ้า